การเขียนวงรีด้วยส่วนโค้งวงกลมหรือวิธี 4.0 กลางหรือวิธี 4 center เมื่อต้องการสร้างวงรีซึ่งมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุด O มีแกนเอกยาว AB และมีแกนรองยาว CD ให้กลางวงเวียนรัศมี OC ทำการสร้างส่วนโค้งมาตัดแกนเอกก็คือเส้น AB ที่จุด E สร้างเส้นตรง ACกลางวงเวียนรัศมีเท่ากับระยะ AE นำวงเวียนไปปักที่จุด C สร้างส่วนโค้งตัดเส้น AC ที่จุด F ทำการแบ่งครึ่งระยะ AF โดยการกลางวงเวียนให้เลยครึ่งหนึ่งของระยะ AF สร้างส่วนโค้งโดยปักวงเวียนที่จุด F ย้ายวงเวียนไปปักที่จุด A ด้วยรัศมีเดิมสร้างส่วนโค้งไปตัดกัน2จุดสร้างเส้นตรงผ่านจุดตัดทั้ง2จุดเส้นตรงจะไปตัดเส้น AB และ CD ที่จุด1และ2กลางวงเวียนเป็นระยะรัศมี O ไป1สร้างส่วนโค้งไปตัดเส้น OC ที่จุดที่3กลางวงเวียนรัศมี O ไป2นำไปตัดเส้น OB ที่จุดที่4จะได้จุด4จุดสร้างแนวเส้นตรงผ่านจุด3 4ให้ลากยาวๆได้เลยนะครับสร้างเส้นตรงผ่านจุด1ไป4ให้ลากยาวๆเช่นเดียวกันและสร้างเส้นตรงผ่านจุด3 2นะครับลากยาวๆเช่นเดียวกันนะครับจะเห็นว่าจะมีเส้นตรงอยู่4เส้นซึ่งเราจะใช้เส้นตรงทั้ง4เป็นแนวสำหรับการสร้างส่วนโค้งของวงกลม4ส่วนโค้งเริ่มต้นให้ปักวงเวียนที่จุดที่1แล้วกลางวงเวียนเท่ากับระยะ 1C สร้างส่วนโค้งให้อยู่ภายในบริเวณของเส้น 1C กับ 1-2 ย้ายวงเวียนมาปักที่จุด3ใช้รัศมีเดิมซึ่งจะมีค่าเท่ากับ 1C และมันจะเท่ากับ 1D ด้วยสร้างส่วนโค้งให้เชื่อมอยู่บริเวณของเส้นตรง 3, 4กับ 3, 2จะได้ส่วนโค้ง2ส่วนโค้งซึ่งผ่านจุด C กับจุด D และจะอยู่ภายใต้บริเวณของเส้น1 21 4 1บริเวณนะครับกับบริเวณของเส้น3 2แล้วก็3 4อีก1บริเวณดังรูปที่เราเห็นตรงนี้นะครับให้ย้ายวงเวียนมาปักที่จุด2แล้วกลางวงเวียนมีรัศมีเท่ากับระยะ 2A ทำการเชื่อมส่วนโค้งทั้ง2เข้าด้วยกันส่วนโค้งจะผ่านจุด A ด้วยนะครับหลังจากนั้นย้ายวงเวียนมาปักที่จุด4ด้วยรัศมีเดิมซึ่งมันจะมีรัศมีเดียวกันกับระยะ 4B เชื่อมส่วนโค้งทั้ง2เข้าด้วยกันก็จะได้วงรีดังรูปเมื่อถึงรุ่งเช้าดวงอาทิตย์ทอแสงให้ชื่นชม